อยู่ที่ 5,000 กว่าบาทแล้วก็ซึ่งเอาไปใช้ในเครื่องสำอางแล้วก็สินค้าสปาแล้วตัวผงขมิ้นเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเขามาทำแห้งนะคะยังไม่ได้แปรรูปเนี่ยเราก็จะพบว่ามันสามารถเอาไปใช้ในเป็นพวกอาหารซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยอาหารที่เราทำอย่างเช่นโลโก้หรือรอยไทยเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่การพัฒนาของตัวสินค้านะคะว่าเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปแล้วแหละเพียงแค่ใส่ลงไปอะไรนิดหน่อยปุ๊บก็คือเอาไปกินได้เลยเพราะว่าชีวิตเราเร่งรีบนะคะทีนี้ถ้าตัวผงขมิ้นเนี่ยมันเอาไปบรรจุแคปซูลแล้วก็ทำเป็นยาแผนโบราณนะคะก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเอาตัวผงขมิ้นตัวนี้ค่ะไปสกัดเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะก็จะทำให้เราเอาไปใช้ในส่วนของเสริมอาหารซึ่งกระปุกละหลายพันเลยแล้วก็ในส่วนของครีมที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยก็ตกเป็นพันกว่าบาทนะคะเราก็จะพบว่าถ้าเรามีการแปรรูปเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและก็น่าจะทำให้ประเทศเรามั่งคั่งนะคะทีนี้ในอุตสาหกรรมสมุนไพรที่ทางสภาอุตสาหกรรมบอกว่ามันสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่ามันมาด้วยการเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็อันที่สองก็สารสกัดอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางที่เอาไปใช้ประโยชน์อันที่สี่